ปลดนางงามดังปมคลิปสยิวไม่รักษาเกียรติสุดทนลั่นนำมงกุฎสายสะพายมาคืนบันเทิงวันที่4กันยายน2567 9:27 นคลิปไม่เหมาะสมอื้อแม่ปุ้ยปิยาภรณ์สุดทนปลดนางงามดังเพชรปากปลาร้าปมพฤติกรรมไม่เหมาะสมคลิปสยิวไม่รักษาเกียรติลั่นให้นำมงกุฎสายสะพายคืนกองประกวดใน3วันคอมเมนต์เดือดเลยหลังจากปุ้ยปิยาภรณ์โพสต์ถามถึงดราม่านางวงงามดังเวที Universe is You ว่าขอถามค่ะพอดีเพิ่งประชุมเสร็จตอนดึกนี้คลิปที่ไม่เหมาะสมของรอง UIU บางคนนี่คลิปเมื่อไหร่คะอ่านข่าวน้ำตาลชลิตาลั่นต่างคนต่างอยู่ยังไม่ขอเจอหน้าเพชรปากปลาร้าเจอหน้าเชิดใส่ท่ามกลางกระแสคอมเมนต์แห่ตอบถึงคลิปไม่เหมาะสมอาทิคลิปไหนครับไม่เหมาะสมเยอะมากเยอะค่ะแม่ก่อนมันจะไปประกวดอีกค่ะแม่นัดประชุมบอร์ดเลยค่ะแล้วให้กระเทยนั่งเล่า3วันก็เล่าไม่หมดคนไหนครับแม่ใช่นายกล้วยหรือไม่ถ้าใช่นายคนนี้มีคลิปและรูปไม่เหมาะสมเพียบแม่ลองเข้าไปดูในจ็อกจ็อกอินเตอร์เนชั่นแนลมีลงทุกวันทุกชั่วโมงฉ่ำฉ่ำ 55,555 คลิปที่บอกให้ผู้ช่วยดูดนมก็ล่าสุดเลยจ้าราเป็นต้นก่อนปุ้ยปิยาภรณ์จะโพสต์ประกาศปลดรองอันดับ4 Universe is You เพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมแล้วว่าตามที่ได้มีภาพและเสียงที่บ่งบอกถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมตามบรรทัดฐานของสังคมรวมถึงการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมตามที่ได้ปรากฏต่อสื่อโซเชียลต่างๆอีกทั้งการปฏิบัติตนออกสื่อสาธารณะไม่เหมาะสมต่อตำแหน่งที่ได้รับอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียของตำแหน่งและองค์กรทั้งที่องค์กรได้ให้โอกาสกับผู้เข้าประกวดทุกท่านเสมอและมีความเชื่อมั่นว่ามนุษย์เราควรได้รับการให้โอกาสในการปรับปรุงตัวและพัฒนาตนเองให้เป็นไปในการที่ดีขึ้นเวที Universe is You มีความมุ่งมั่นเสมอมาที่จะแสดงออกถึงการให้เกียรติและการเคารพในความเท่าเทียมของทุกเพศสภาพและเราเชื่อมั่นว่าองค์กรนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆมติให้กับสังคมได้พันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ที่ดำรงตำแหน่งในทุกๆตำแหน่งและผู้เข้าประกวดในเวที Universe is You ทุกคนในเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งท่านใดที่ไม่รักษาเกียรติภูมิดังกล่าวได้องค์กร Universe is You จึงมีความจำเป็นต้องปลดผู้ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งใดๆก็ตามที่ได้รับออกจากตำแหน่งดังกล่าวและจากภาพที่ได้มีการเปิดเผยอย่างโจ่งแจ้งตามที่ได้ปรากฏออกตามสื่อโซเชียลในวันนี้ของรองอันดับ4 Universe is You ตามที่ได้ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนไปแล้วนั้นดิฉันนางปิยาภรณ์แสนโกศิกในฐานะประธานองค์กรขอแจ้งปลดคุณเพชรกมุฎมาศรองชนะเลิศอันดับ4 Universe is You 2024ออกจากตำแหน่งดังกล่าวนับจากบัดนี้เป็นต้นไปและขอให้นำมงกุฎและสายสะพายคืนกลับมายังกองประกวดภายใน3วันนับจากวันนี้ค่ะจึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันเพชรกมุฎมาศหรือเพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะเน็ตไอดอลดังในโซเชียลที่มาพร้อมกับฝีป้ากร้อนแรงมักมีคลิปไวรัลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือดราม่าอยู่ตลอดและมีประเด็นดราม่ากับคนในวงการบันเทิงอยู่บ่อยๆราชกิจจาประกาศกรมขนส่งทางบกปรับรูปแบบใบขับขี่ใหม่บังคับใช้แล้วข่าวด่วนวันที่5กันยายน2567 7:58 นราชกิจจาประกาศกรมการขนส่งทางบกปรับรูปแบบใบขับขี่ใหม่มีผลบังคับใช้แล้วเผยมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วคนที่ออกหน้าประกาศบังคับใช้ต่อได้หรือไม่วันที่5กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฉบับที่2 พ.ศ.
2567ระบุว่าตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์พ.ศ. 2567ลงวันที่29มกราคม2564ไว้แล้วนั้นโดยที่แบบใบอนุญาตขับรถตามประกาศดังกล่าวกำหนดเครื่องหมายกาชาดไว้ที่ด้านล่างของใบอนุญาตขับรถเพื่อออกให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่บริจาคอวัยวะกับสภากาชาดไทยแต่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจไม่เข้าใจว่าเครื่องหมายกาชาดดังกล่าวแสดงถึงความประสงค์ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่บริจาคอวัยวะดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่บริจาคอวัยวะจึงเห็นสมควรปรับปรุงแบบใบอนุญาตขับรถในส่วนของการแสดงการเป็นผู้บริจาคอวัยวะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ13แห่งกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถพ.ศ. 2563อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดแบบใบอนุญาตขับรถไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ให้ยกเลิกแบบใบอนุญาตขับรถที่แนบท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์พ.ศ. 2564และให้ใช้แบบใบอนุญาตขับรถตามแบบแนบท้ายประกาศนี้แทนข้อ2ใบอนุญาตขับรถที่ออกไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุข้อ3ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่7สิงหาคมพ.ศ. 2567เป็นต้นไปราชกิจจาประกาศกรมการขนส่งทางบกปรับรูปแบบใบขับขี่ใหม่มีผลบังคับใช้แล้วเผยมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วคนที่ออกหน้าประกาศบังคับใช้ต่อได้หรือไม่สำหรับแบบใบอนุญาตขับรถหรือใบขับขี่รูปแบบใหม่จะมีการแสดงสัญลักษณ์กาชาดพร้อมระบุคำใต้สัญลักษณ์ว่าบริจาคอวัยวะเพื่อให้เห็นสัญลักษณ์ชัดเจนและแก้ปัญหาหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ดังกล่าวนิชิกายะเริ่มงานทันทีดูแผนการเล่นทีมชุดใหญ่พร้อมเก็บข้อมูลสำหรับรุ่น23ปีกีฬาวันที่4กันยายน2567 19:12 น.นิชิกายะทาคายุกิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นไม่เกิน23ปีเริ่มงานทันทีด้วยการเข้าชมแผนฝึกซ้อมของทัพช้างศึกชุดใหญ่ที่สนามซ้อม BGTC 1สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพิ่งประกาศแต่งตั้งทาคายุกินิชิกายะผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การแนะนำของมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนชุดใหญ่ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันที่4กันยายนหัวหน้าโค้ชทีม23ปีเข้าร่วมชมการฝึกซ้อมของช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยชุดใหญ่ที่กำลังเตรียมพร้อมในการไปเล่นฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการพิเศษ LP Bank Cup 2024ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งโดยเน้นไปที่การลงแท็กติกที่จะใช้ในการแข่งขันและเน้นย้ำเรื่องของคอนเซปต์ทีมก่อนการฝึกซ้อมวินเลียมเวเดอร์เชอร์กองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าผมภูมิใจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับครอบครัวของผมหลังได้โอกาสมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ผมจะพยายามทำเต็มที่ทั้งในการฝึกซ้อมรวมถึงการแข่งขันที่จะมีขึ้นในช่วงหลังจากนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้โอกาสมีชื่อติดทีมชาติต่างคาดหวังที่จะได้ลงสนามส่วนตัวผมต้องพยายามแสดงศักยภาพออกมาให้มากที่สุดในการฝึกซ้อมเพื่อให้โค้ชเห็นและมีโอกาสที่จะได้ลงสนามสำหรับทีมชุดนี้การมีนักเตะลูกครึ่งหลายคนมองว่าเป็นเรื่องดียกตัวอย่างเช่นการมีนักเตะอย่างเอเลียสดอลล์ที่เราเคยร่วมงานกันที่การท่าเรือ FC และดีใจที่ได้เล่นร่วมกันเช่นเดียวกับหลายๆคน
่วนเกมที่จะเจอกับรัสเซียและเวียดนามต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายต้องพยายามทำเต็มที่และเล่นตามแทคติกที่โค้ชวางไว้สำหรับทีมชาติไทยจะเดินทางไปที่เวียดนามในช่วงเย็นของวันที่5กันยายนก่อนอุ่นเครื่องนัดแรกพบกับรัสเซียวันที่7กันยายนต่อด้วยพบกับเวียดนามวันที่10กันยายนเวลา20นาฬิกาทั้ง2นัดที่มีดินสเตเดียมในกรุงฮานอยถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง32และ